สวัสดีเพื่อนผู้ชายทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรดทั้งหมด4รูปแบบนะครับผมที่เราสามารถเอาไปใช้เริ่มต้นเทรดได้เลยนั่นเองเนาะคือต้องบอกว่ามันเป็นการเทรดที่เรียบง่ายใช้แค่กราฟเปล่าแต่ว่าต้องรอให้เป็นนะครับแล้วก็โครงสร้างไม่ได้มีอะไรยากเรียกว่าเป็นแค่เทคนิคที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปเข้าวินโทแล้วก็ไปเข้าเนื้อหากันเลยลวกัน นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดีียยยวกกกัััััันนนนนะคคคครรรรบบลลลิิงง์สสสมมมมออู่่ใต้้้้ปาาาาถเเเขได น,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นเรียน1น0 0ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม1ิบหนอกเหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไวเถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยน,นีย่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามันได้เลยนะครับแับแรกเลยนะครับแพทเทิร์นทั้งหมด4รูปแบบตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นแพทเทิร์นที่มันเกิดมาจากประสบการณ์ของผมแล้วก็เกิดมาจากสิ่งที่ผมเรียนมาด้วยเพราะน,นั้นตรงนี้อาจจะเป็นบางเทคนิคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบางที่อาจจะไม่ได้สอนแบบนี้เพราะว่านี้บางมันเกิดจากประสบการณ์ของผมเองด้วย นะครับเนาะก่อนเลยครับแพทเทิร์นที่ผมอยากพูดถึงประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการ follow t r e ทนก่อนคืออันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกสอนกันทั่วไปแต่ผมก็อยากทุกเอาตรงนี้มาปรับใช้ก่อนแพทเทิร์นแรกเพราะว่ามันคือสิ่งพื้นฐานที่จะนําไปสู่แพทเทิร์นต่อ,ตอ,ตอไปนะครับตรงนี้ก็ขออนุญ,ญาตพูดถึงแพทเทิร์นแรกก่อนเลยไปแบบไวๆนะเพราะมันค่อนข้างง่ายเนาะก็คือการเล่นตามเทน l l o w t r e n d นะครับคือเวลาราคามันวิ่งขึ้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับหนะ้าตบบนี้เลยครับ มันจะไปต่อไม่ได้ต้องมีการกลับตัวลงมากลับตัวลงมานะครับเพื่อมาทําอะไรครับเพื่อลงมาทําแนวรับสวดๆแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่จากจุดเนี้นะครับเขาจะวิ่งขึ้นไปหาจุดสูงสุดที่เขาเคยทําไว้ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ข้างบนตรงนี้เหมือนเดิมครับถึงจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ได้ก็ต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วขึ้นต่อหน้าที่ของเราครับคือทําการเข้าบายตรงจุดประมาณตรงนี้นี่คือประเทนที่เกิดขึ้นประจา ถ้าผมเปิดตัวอย่างให้ดูนะปัจจุบันตรงนี้ก็จะเห็นว่าเออในทองคำนะปัจจุบันตอนนี้ยมันก็เกิดโครงสร้างแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าดูไทม์ฟีลด์15นาทีจะเห็นชัดนะครับอย่างตรงนี้ครับง่ายๆเลยเราสายตาของเราโฟกัสที่ชุดนี้นะเดี๋ยวผมปิดข้อมูลซ้ายมือให้หมดก่อนจะได้ไม่งงมากนะครับปิดปิดปิดตรงนี้นะครับสังเกตด,ดูครับโครงสร้างราคาพื้นฐานนะปิดตรงนี้ด้วยนะค,คือราคาครับไปถึงจุดหนึ่งนะจุดสูงสุดละ จุดสูงสุดคือจุดที่ราคาเนี่ยไปตอบได้ไม่กลกับตัวลงครับแบบนี้พอถึงจุดหนึ่งครับมันจะกลับตัวลงมาทําแนวรับเนาะแท่งนี้ครับแท่งคอนเฟิร์มแนวรับเราก็สามารถเข้าบายตรงนี้ได้เลยนะครับตรงจุดนี้สต็อปลอสต่ากว่าไส้ของแท่งปัจจุบันตรงนี้หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นต่อที่พีนึงตัวหนึ่งพอครับแค่นี้นี่คือแพทเทิร์นรูปแบบที่1น,นะครับก็จะเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นจีนตลาดเหมือนกันเนาะแพทเทิร์นะรูปแบบที่2ครับก็คือการเล่นเปลี่ยนเทนลงมาตรง,นงเนี้ยสกับ่ยมเนกันล เพราะฉะนั้นขออนุญาตเก็บรูปแบบที่1ไว้ก่อนคือการเล่นฟ l ร์โลเทแบบนี้รูปแบบที่สองครับคือหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นมานี้ครับก็ここคือราคาเนี่ยเปลี่ยนเทนหรือว่าสวนเทนลงมาอันนี้ในฝั่งขาขึ้นนะฝั่งขาลงก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะคล้ายกันเหมือนกันครับนี่คือการเปลี่ยนเทนลงมาฝั่งขาลงแล้วเป็นขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นแล้วลงครับโทษทีถ้าลงแล้วขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เปลี่ยนเทนขึ้นไปหน้าที่ของเราครับคือรอโครงสร้างแบบนี้เดี๋ยวผมวาดให้ดูนะอันนี้คือการาฟเส้นถูม ขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าเป็นในแท่งเทียนครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้คือราคาเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปถึงจุดหนึ่งครับมันต้องเป็นการทําอะไรครับกลับตัวลงมาเหมือนกันเลยจะเหมือนกับแพทเทิร์นซ้ายมือตรงนี้ครับกลับตัวลงมาก่อนนะฮะลงมาเสร็จปุ๊บก็จะเหมือนกันตรงจุดนี้ถูกไหมรอให้มันทําอะไรครับทำแนวรับปุ๊บเนี่ยครับเห็นไหมสีเกิดขึ้นคืออะไรครับโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันเลยจากแพทเทิร์นแรกนะเพราะนั้นผมเลยพูดแพทเทิร์นแรกก่อนแบบนี้ครับแนวรับเสร็จปุ๊บอะไรจะเกิดขึึ้้้นนตต่่ออราาคงงวิขถูกม มันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับปั๊บๆเดี๋ยวผมวาให้ดูขึ้นแบบนี้ปึ๊บนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่มันควรทําคืออะไรครับมันควรต้องกลับตัวลงมาถูกไหมครับแนวรับแล้วขึ้นต่อกลับตัวลงมาแนวรับแล้วขึ้นต่อแต่บางครั้งครับราคาจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเขาไม่ใช่ครับเขาไม่ได้กลับตัวลงแบบนี้ผิดเขาทําแบบนี้เลยครับนะาตรงกางตรนี้สิ่งที่มันทําคือมันมีการขอโทษดีครับเส้นนี้มันหายปั๊บๆอ่ะสิ่งที่เขาทําคือเขามีการวิ่งลงมาเลยครับปึ้ง ทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาเนี่ยแหละฮะเราสามารถเปลี่ยนนาเล่นได้เลยเดิมทีจากการาฟวิ่งขึ้นเขาจะเปลี่ยนเป็นลงครับถ้าเราเจอแทงแบบนี้ปุ๊บนะครับคือปิดต่ากว่าแนวรับก่อนหนะ้าเราทําการเข้าเสี่ยวรงนี้ได้สต็ลอตตรงนี้หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงได้เลยนี่คือฝั่งขาขึ้นแล้วเป็นลงการเล่นเปลี่ยนเทนลงมาถ้าฝั่งขาลงแล้วเป็นขึ้นครับก็แค่กลับด้าน เนาะราคาทำแนวต้านเสร็จถ้าดูต้านปุ๊บเราเข้าบายถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมเดี๋ยวผมพาไปดูในการาฟจริงๆจะได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นประจำนะครับขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บป๊บอ่ะนี่คือแพทเทิร์นที่สองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดขึ้นจริงๆไหมนะครับปุ๊บณนะจุดนี้อ่าจริงไม่ต้องไปไหนไกลก็ได้เนาะเอาปัจจุบันเลยก็ได้ทองคำนะครับมันก็จะเห็นเหมือนกันครับว่าโครงสร้างเนี่ยมันคือพื้นฐานที่ผมวาให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับราคาวิ่งขึ้นถูกไหม จุดนี้คือจุดนี้แนวรับนะครับแนวต้านพอราคาทุบมาปุ๊บปึ้งนะฮะปิดต่ํากว่ารับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้มีตัวอย่างอีกไหมครับมีอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพาไปย้อนดูครับย้อนกลับไปสัก30มสิบนาทีไทม์เฟรมสามสิบนาทีนะครับย้อนกลับมาครับอ่ะอย่างตรงนี้เหมือนเดิมครับบางครั้งหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือราคาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นถูกไหมจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับมันควรจะต้องทำอะไรครับแท่งนี้จะต้องขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมเพื่อโครงสร้างแบบนี้แต่ถ้าว่า ถ้าทะลุมาปุ๊บแบบนี้นี่คือจุดเปลี่ยนเทนครับเราทําการเปิดเซลลได้มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงได้นั่นเองอันนี้ไม่ชัดมากเดี๋ยวภาพดูจะชัดเอาเป็นคู่เงินก็ได้นะครับคือมันมีทุกอย่างทั้งในทองคําและคู่เงินแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นประจำนะครับมันก็จะใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากในการเทรดคู่เงินและทองคาอย่างตรงนี้ครับถ้าเรามาดูนะฮะสมมุตินะถ้ามันงงครับเราปิดทั้งหมดเลยปุ๊บปุ๊บปิดให้หมด แล้วโครงสร้างราคาพื้นฐานมันคืออะไรครับคือการที่ราคาวิ่งขึ้นถูกไหมเสร็จแ,แล้วครับไปต่อไม่ได้กับตัวลงเปลี่ยนเทรนปึ้งการาฟวิ่งลงแบบนี้จุดไหนเป็นจุดไหนครับข้างบนนี้คือตรงนี้แนวรับข้างล่างอันนี้มันมีข้างบนต่อนะครับอันนี้มันคือมันมีอีกชุดหนึ่งนะผมปั๊บป๊บคือมันก็เป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีหลายเวฟหน่อยก็เป็นไปได้เหมือนกันแนวรับลงมาจุดนี้นะครับขึ้นไปข้างบนงบนี่ข้างบนนี้รอมันกลับตัวครับปึ้ง กับตัวอีกป้างลงมานี่คือจุดที่ราคาเปลี่ยนเทรแล้วจุดไหนคือจุดไหนครับจุดนี้คือจุดนี้นะฮะผมลบเส้นนี้ออกก่อนเดี๋ยวบางคนงงเมื่อราคาทะลุแนวรับตรงนี้มาปัา๊บนะครับสิ่งที่มันทําคือมันจะวิ่งลงต่อมันจะวิ่งลงต่อถ้าตามไม่ทันเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ออกให้หมดแล้ววาดให้ดูใหม่ชี้ให้ดูจุดเป็นจุดเลยนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นคือเดิมทีมันคือแพทเทิร์นที่หนึ่งครับเราสามารถเล่นบายได้ก่อนถูกไหมแพทเทิร์นที่หนึ่งครับ ราคาขึ้นมาจุดสูงสุดแนวรับเราบายตรงนี้ได้หวังให้ราคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่แนวรับถ้าไปดูทางเฟรมเล็กสามารถเล่นบายได้พอขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเราก็รอให้ราคากลับตัวลงพอกลับตัวลงเสร็จนะครับมันดันเปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นที่2ก็คือราคาจุดไหนไวปจุดไหนชี้ใหม่แนวต้านแนวรับต้าน,นรับต้านปุ๊บทะลุแนวรับลงมาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บจุดนี้ครับสิ่งที่ราคาทําคือเขามีโอกาสวิ่งลงต่อแบบนี้ ปั๊บๆๆนี่ครับเพราะนั้นที่ของเราคือเปลี่ยนจากบายเราเซลล์ตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งลงนี่คือแพทเทิร์นที่2นะครับหวังทุกคนจะเข้าใจถ้ายังงงย้อนกลับไปฟังใหม่ไม่ได้มีอะไรยากไม่ยากมากขนาดนั้นนะครับทีนี้ครับแพทเทิร์นที่3ตรงนี้แหละน่าสนใจแล้วนี่เราเรียกว่าแพทเทิร์นการกลับตัวหรือว่า rejection นะครับอันนี้คือที่1 follow t r e n ที่2 คือการเปลี่ยนเทรนอันที่สามครับเราเรียกว่าการรีเจ็คจะเห็นทรงแบบนี้ครับก็คือราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาไกลมากๆนะครับเสร็จแล้วมันก็กลับตัวขึ้นเลยแบบนี้หรืออาจจะขึ้นไปไกลมากๆแล้วกลับตัวลงเลยนะครับนั่นคือการรีเจ็คซึ่งการรีเจ็คเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวผมเอาแบบแรกให้ดูก่อนก็คือแบบที่สามนะฮะแบบที่สาครับการรีเจ็คหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์แล้วกันนะฮะวิ่งลงแล้วกลับตัวขึ้น ถูกไหมที่เราจะเห็นกันคือจะเป็นอย่างนี้ครับราคาวิ่งลงลงลงไปยาวๆเลยฮะยาวมากนะครับเริ่มหมดเริ่มหมดแรงขายนะครับแล้วก็มีการทําแบบนี้ครับปังนี่คือแพทเทิร์นกลับตัวนะครับราคามีโอกาสวิ่งขึ้นแบบนี้เราสังเกตดูครับแท่งที่มันกลับตัวครับคือแท่งนี้ฮะยังไงครับสังเกตดูครับเดิมทีราคาวิ่งลงมาถูกไหม เป็นแท่งสีแดงเจ้าแท่งนี้ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นสีแดงครับแต่ว่าเขามาถึงจุดนี้แล้วปุ๊บเหมือนราคาไม่ให้ลงยังไงอ่ะก็มันทิ้งไส้ยาวๆไว้ถูกไหมแสดงว่าเขายามลงแล้วลงไม่ได้มาถึงจุดนี้ราคากลับตัวขึ้นแสดงว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นถูกไหมถูกต้องเราเรียกว่า rejection แท่งนี้คือแท่ง reject มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อไหมมีนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นประจำไหมทเทิร์นแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นประจำแต่ก็มีโอกาสที่เราสามารถเล่นได้ถ้ามันเกิดขึ้น นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเลื่อนหาให้ดูเนาะว่าจะเจอไหมนะครับเลื่อนไปพร้อมกันก็ได้เนาะมันคือแพทเทิร์นที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดบ่อยขนาดนั้นนะอย่างตรงนี้ครับนี่ถ้าเราปิดภาพทั้งหมดทั้งมวลออกไปให้หมด,หมดนะครับสังเกตด,ดูครับสิ่งที่ผมวาดกับสิ่งที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันเหมือนกันไหมเหมือนอย่างกับฟาแฟดน,นะครับราคาวิ่งลงแล้วกลับตัวขึ้นที่ผมวาดคืออะไรครับ ราคาวิ่งลงมาหลายๆแท่งถูกไหมพอมาถึงจุดหนึ่งครับแรงขายเริ่มหมดแล้วจะมีแท่งที่เป็นหน้าตาประหลาดๆร,รีเจ็คแบบนี้ไส้ข้างล่างครับเขาจะยาวๆย,ยาวกว่าเนื้อเทียนของแท่งปัจจุบันแล้วกราฟก็มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นแต่ต้องย้าว่าแพทเทิร์นนี้เราต้องรอให้ฝั่งขาลงเนี่ยมันลงมาเยอะๆก่อนถ้ามันลงมาสองสามแท่งไม่ต้องไปนับมัน,มนแต่เนี่ยมาสองสาแท่งจริงแต่ว่ามันเป็นแท่งยาวๆแท่งใหญ่ นะวัดปิ๊บก็ได้กี่ปิ๊บตรงนี้ประมาณแปดสิกว่าปิ๊บถือว่าเยอะไหมเยอะมาก,ะมากนะครับเมื่อราคาลงมาเยอะมันจะเกิดความไม่สมดุลครับนะมันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นได้เหมือนกันไปดูทองคําก็ได้ครับทองคําก็น่าจะมีให้เห็นเป็นแท่งรีเจ็คอย่างนี้เหมือนกันแต่นี้ไม่ได้ชัดเจนมากเดี๋ยวพาไปดูที่มันชัดเจนชัดเจนครับนี่นี่เลยฮะนี่คือเลื่อนการมาแป๊บเดียวครับวันที่ยี่สิบกรกฎาคมนะครับเป็นการมาดูได้ของคู่เงินทองคําจะเห็นแพทเทิร์นครับราคามีการกลับตัวลง แล้วโทษทีกลับตัวขึ้นจากฝั่งขาลงลงมาหลายแท่งมากครับสังเกตดูนะเนื้อเทียนใหญ่ถูกไหมแล้วมันเริ่มเล็กลงเริ่มเล็กลงแสดงว่าแรงขายเริ่มหมดอย่าเพิ่งไปบายครับพอถามว่ามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงแบบนี้ต่อไหมบางครั้งมันมีครับมีโอกาสลงต่อแบบนี้ได้เพราะนั้นอย่าเพิ่งไปเล่นครับเรารอให้ราคาโชว์แพทเทิร์นกลับตัวก่อนสังเกตครับไส้เทียนจะยาวมากๆนี่มันคือรีเจ็คดีๆนี่เองเนื้อเทียนเล็กครับเราสามารถเข้าบายตรงนี้ได้เอสเซลต่ำไส้แท่งนี้หวังให้ราคาขึ้นต่อทีนี้ ต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับคือเฮ้ยโค้ดนี่มาแล้วแท่งรีเจ็คพอพี่ทําการเข้าบายตรงจุดนี้ทษอทีครับใช้ผิดพอพี่ทําการเข้าบายตรงจุดนี้ปุ๊บตั้งแซดตรงนี้ปั๊บสิ่งที่คาคามันทําไม่เห็นมันขึ้นเลยมันลงแบไม่ต่อแล้วมันลงแบบไม่ต่อถามว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไหมต้องบอกว่าแบบไม่โกหกคือเป็นไปได้นะฮะมันเป็นไปได้เพราะว่าบางครั้งการามันก็ดือ้อแรงขายมันแค่พักตัวเฉย มันต้องการจะลงต่อก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องรับความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงให้ได้นะครับถึงแม้ว่าเทรตเนี้ยราคามันจะขึ้นก็จริงแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้ก็ได้เนาะมันกนคือราคเทสแรกๆสองสาอย่างเมื่อกี้คือมันก็จะมีจุดที่เวิร์กกับไม่เวิร์กเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูสักตัวอย่างและกันในแท่งของรีเจ็คอะประมาณนี้ครับลงมาเยอะๆอันนี้แค่2แท่งแต่ว่าทั้งหมดกี่เปบเยอะมากนะประมาณ80ดสิบเปบเก้าสิบเปพอราคารีเจ็คปุ๊บเนี้ยครับสญญ ไส้ยาวเนื้อเทียนราคาวิ่งขึ้นได้นี่คือแท่งรีเจคที่เราสามารถเล่นได้นะครับแพทเทิร์นสุดท้ายนะครับก็คือแพทเทิร์นของสามแท่งมหาประไลยอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่ผมพูดประจำแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกของช่องนี้เลยนะครับก็คือสมมติเวลาราคามันวิ่งลงมาเยอะๆนะครับเราจะเคยเห็นแบบนี้ครับหน้าตาของมันคือลงไปถึงจุดหนึ่งกับตัวนะครับเราคิดว่าเฮ้ยมันต้องขึ้นแล้ว ไม่ใช่ครับสิ่งที่มันทําคือมันเป็นการปิดแบบนี้ต่อแล้ววิ่งลงยาวๆแบบนี้นี่คือแพทเดินสามแท่งมหาพลัยครับถามว่าคือยังไงครับนี่ครับสังเกตดูครับมันจะเริ่มจากจุดนี้แท่งที่1 2สองและสามให้จหําไว้เลยว่าเมื่อราคาวิ่งลงมาเยอะๆครับมันจะไปต่อไม่ได้มันต้องมีการพักตัวบ้างแล้วค่อยลงต่อถึงจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ได้ต้องพักตัวแล้วลงต่อเพราะนั้นจุดที่เราเล่นครับคือจุดที่เราให้ราคาพักตัวแล้วรอแท่งนี้ครับ ปิดต่ำกว่าแนวรับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงต่อได้หน้าที่ของเราคือเราทําการเซลล์ตรงจุดนี้ได้ SL ตรงนี้ TP 1หต่อหหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้ได้เลยถามว่าเกิดขึ้นประจํำไหมไม่ประจําแต่มีโอกาสที่มันจะเล่นแล้วชนะได้สูงเพราะแพทเทิร์นนี้ครับเป็นแพทเทิร์นที่ผมใช้หากินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอย่างคู่เงิน a u d j p y ก็ได้ นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่ามันก็จะมีให้เล่นเหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวที่จะมาชัดๆแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าเฮ้ยเออมันเกิดขึ้นจริงๆไว้แล้วมันสามารถใช้ได้จริงๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดมากแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันหนึ่งสองและสามหนึ่งสองและสามเราเซลล์ตรงนี้ต่อแต่ยังไม่ชัดครับผมอยากได้ที่มันแบบยาวๆนี่อันนี้อ่ะเมื่อกี้เราพูดกันในถึงของฝั่งขาขึ้นถูกไหมฝั่งขาลงด้วยดีครับหน้าตามันจะเป็น วิ่งลงพักตัวลงถูกไหมถ้าได้ฝั่งขาขึ้นก็จะคล้ายๆกันครับขึ้นลงแล้วขึ้นพักตัวเล็กๆนะครับจะเห็นว่าผมวาดกับตัวเล็กๆเพราะมันพักตัวเล็กพทเตอร์มันจะเป็นอย่างไครับราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปไกลแค่ไหนไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดเราอยากจะบายพิ่งไปบายเลยครับเรารอให้มันพักตัวก่อนแล้วถ้าเกิดราคามีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ต่อนี่แหละฮะเปิดเหนือต้านเราบายตรงนี้เอสซอตรงนี้หวังให้ราคาขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันครับตรงจุดนี้จะเหมือนกับฝั่งขาลงถูกไหมถ้าฝั่งขาลงผมวาด วิ่งลงลงไปไกลแค่ไหนไม่รู้อย่าเพิ่งไปเซลครับเรารอให้ราคามีการทําอะไรครับพักตัวก่อนเสร็จแล้วถ้าเกิดท่นานไปเขาเปิดต่ำกว่านรนะับแบบนี้เราเซลเอสแซลตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งลงเหมือนกันไหมเหมือนกันครับแค่กลับด้านกันแค่นั้นเองแค่กลับฝั่งกันเพราะจุดนี้ครับสามแท่งหมาลายของฝั่งขาขึ้นเราจะเห็นว่ามีแนวต้านถูกไหมเล็กๆโอจะมองว่าเฮ้ยมันกลับตัวได้เลยไม่ใช่ครับเราต้องรอแท่งคอนเฟิร์มก่อนขึ้นมาพักตัว แท่งนี้ปิดเหนือต้านปุ๊บกลายเป็นสาแท่งมหาประไลทันทีที่ผมวาดนะครับเราเข้าบายได้เลยครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อบายตรงนี้แต่แซลตรงนี้พอแล้วก็ทีพีหนึ่งต่อหนึ่งก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้นะครับง่ายๆแค่นี้นี่คือแพทเทิร์นสามแท่งมหาประไลเดี๋ยวไปดูคู่อื่นครับอย่างเช่นอ่าอันนี้อันนี้ก่อนนี่ในฝั่งขาลงเห็นไหมครับถ้ามันงงปิดหมดเลยแล้วดูแค่ปัจจุบันนี่ครับเหมือนไหมเหมือนเลยครับ ราคาวิ่งลงถึงจุดหนึ่งอย่าเพิ่งไปเซลครับรอมันพักตัวก่อนปิดต่ำกว่ารับได้ปุ๊บเราค่อยมาเซลตรงจุดนี้แอ c เซตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งลงต่อนะฮะคู่อื่นครับคู่สุดท้ายเอาเป็นทองคำนะครับทองคําไปแล้วนี่ห่่าเอาเป็น u s 3 0แล้วกันนะครับ u s 3 0ก็มีนี่น่าจะเกิดขึ้นแล้วครับรอคล้ายๆ3แท่งมหาปลัยแต่ว่านี่มันคือเดี๋ยวนะทําไมการาฟไม่วิ่งละ่ะอ,อ,อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวลองดูครับว่ามีให้เห็นไหมแต่ค่อนข้างเชื่อมั่นว่ามีเพราะว่าผมก็เคยใช้กับ US c e มาก่อนนะครับอย่างตรงนี้อ่ะอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่ามันก็พอใช้ไปวัดไปวาได้อธิบายได้นะครับราคาลงเปิดต่ากว่ารับปุ๊บนะครับเราวิ่งขึ้นมางคนถามว่าเฮ้ยอ้าวแล้วไม่ใช่ประเทศที่3หรอมันคือรีเจ็คหรือเปล่านี่นะครับคือถ้าเรามองมันคือรีเจ็คก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกเขาว่าบางครั้งรีเจ็คมันก็ไม่เวิร์กถูกไหมเราบายเสร็จมันเสียพอเสียเ้ยอ้าว มันคือ3าแท่งนี่หว่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าเล่นครับจากบายมาเป็นเซลก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่คือแพทเทิร์นทั้งหมด4แพทเทิร์นที่ผมคัดสรรมาให้แล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะไปปรับใช้ได้แต่ที่บอกครับว่าแพทเทิร์นทั้งหลายทั้งมวลนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่ได้เข้าใจพื้นฐานของการาฟจริงๆเพราะนั้นตรงนี้อย่าไปจำแพทเทิร์นมากครับให้เราเข้าใจพื้นฐานมันก่อนเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยแพทเทิร์นมันจะมาเองนอกจากการที่เราเห็นการาฟบ่อยๆนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบเทคนิคการรเททแบบนี้ป ตาการเทรดแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เกี่ยวกับการเทรดกราเปล่าเนาะสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแทง่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเทรดออ์ตต็มััวไ้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยน,นการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้โอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่น เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในค์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกำไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมันเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ like it, like so, so ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้นเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องไปยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องตนนะ้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชันมีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นตตตตต้้้้ออองงงงงลลิิดดดเเทรนนนนไไ์ปปุุ๊๊บบมมมัั่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5 5เนะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับทจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาิร์เซ็นตซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตร์เจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโ่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเรท่่มา้ใชแพ แค่ยี่สิบเราชนะตั้งแปดสิบนะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง3ากรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,5 9 9บาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่ 7, 5 9 9บาทนะต้องบอกกันเลยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเดือนทนก่อนได้นะครับเุ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6กพันห้าร้อยกาบกาบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูลค่ามันเนี่ยจริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้าแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้น ที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Line i อย a d mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนะไม่ฉช่นั้นจะหาไม่เจอนะครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมาเจอกับ Line Official ของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้ a d mjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจ75็ดนะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะเลยนะครับไม่เช่นเนี่ย ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นุเดือนจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9เก้าอย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมันจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตานี้้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ยผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พีี่่่เเค้าาาาสงมมหดููนนะรจ็วตปภพื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกาไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตตทกไลนนน์ส่ววัะคคคครรัับบบผมมต้้้ออองขุณโโาากกๆที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการณ์เทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสเดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรลเองของ m i n ์เซ t ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาำได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ น,นี่ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอ้นนกาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี้ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเๆเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยเื่อเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200้นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรูอยอย้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนียหาาาากมากมมนนะคครรับบบวู้แบบ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซร์ฟนี้หาย,ายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น์ไอดีแอดเอ็มเจตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดหาา้าหกเก้าลุกกลัวพิมพ์มาตามนี่เรจะนะครับ ้องชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจะเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้เห็นแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองถามด้วยดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ id mjopo นะโปรโมชันนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่วันที่31กรกฎาคม วันที่3าเป็นไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น100 0บาทเป็น8599้า้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7599หานะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับ Line ีแอดเนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคัสเรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคัร์น์นี้คอร์สนี้จะทำให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทำให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ